วัสดีส้มๆที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานของเฮาอีกครั้งนึงเนาะสมมุตินี้เฮาจะไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของ2ทีมเยาวชนลาวเฮาเนาะที่ว่าได้เข้าร่วมแข่งขันอยู่ที่ประเทศไทยในการแข่งขันเตะ7คนรายการแซ่บฟุตบอลไทยแลนด์เซมเบอร์10หรือรายการแซ่บซนแซ่บซึ่งว่าทีมที่ว่าเข้าร่วมก็เป็นทีมที่มีแซ่บติดไม้ติดมือมาในปีสมมุตินี้เฮาจะอยู่กันที่เบนกาสดๆกันเลยเนาะมีทั้งเสียงรถเสียงน้ําตกเข้ากับบรรยากาศอยู่ที่ประเทศไทยกันเลยเนาะก็คือรายการนี้ทีมจากสปปลาวเฮาส่งเข้าร่วม2ทีมก็คือ WIG นาคาแล้วก็ทีม Mazda GB เนาะโดยเฉพาะเป็นทีม WIG เนาะก็ได้ส่งเข้าร่วมถึง3รุ่นในหุ่นอายุ9ปี10ปีแล้วก็11ปีซึ่งล่าสุดก็ได้เดินทางมาฮอดที่เชียงรายประเทศไทยตั้งแต่ตอนเช้ามืดของวันที่20ตุลาคม2022เนาะและการในตอนแดงของวันดังกล่าวก็ได้มีการลงฝึกซ้อมครั้งทำบิดอยู่ที่สนามหน้าเทียมอารีนาซึ่งใกล้ๆกับเขตสนามแข่งขันและการล่าสุดอีกในตอนเช้าของวันที่21ตุลาคม2022ก็ได้ลงซ้อมกันอยู่ที่สนามซ้อมต่อหน้าของสนามของสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดในไทยลีกของประเทศไทยนะซึ่งก็ได้มีการลงซ้อมอยู่ที่นั่นอย่างเข้มข้นกันเลยซึ่งก็ถือว่ามีความพร้อมกันที่สุดสำหรับทีม WIG นาคาของเฮาเนาะที่จะลงแข่งขันส่วนทีม Mazda ก็เลยเริ่มซ่อมในวันที่21เช่นเดียวกันก็ได้มีการฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันเพื่อจะลงแข่งขันเนาะ WIG นาคาส่งเข้าร่วม3รุ่นก็คือ9ปี10ปี11ปีส่วน Mazda ส่งเข้าร่วม8ปีและก็13ปีถือว่าเกือบครบกันเลยในรายการนี้เนาะซึ่งล่าสุดในวันที่20ตุลาคม2022ที่ผ่านมาเพิ่นก็ได้มีการจัดพิธีจับสลากแบ่งสายเนาะผ่านทางออนไลน์เดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งนํากันว่าทีมจากลาวเฮาอยู่ในสายใดกันแน่ก็เริ่มจากในหุ่นอายุ8ปีเนาะเป็นทีม Mazda ลาวเฮาเพิ่นอยู่ในร่วมกับทีมแท็กทีมจากนครปฐมร่วมกับศิลาซาจูเนียร์จากชลบุรีและก็ทีมสุดท้ายเป็นยุทธญาอยู่ในเต็ดมาต่อกันที่รุ่น 9B ก็ชื่อว่าทีมลาวเฮาก็เป็นทีม WIG นาคาเนาะในคนนี้เขาห่วมซึ่งก็อยู่ห่วมสาย B ห่วมกับสวัสดีบัวอคาเดมี่เนาะจากสงขลาและก็พงเฮียนพฤทัยคอนเวนจากกรุงเทพมหานครแต่ก็อีกทีมนึงก็คือทีมทาเฮือ FC จากกรุงเทพมหานครต่อมาเป็นหุ่นอายุบ่เกิน10ปีเนาะทีมจากลาวเฮาเขาห่วมก็เป็นทีมWIG นาคาซึ่งว่าอยู่ในสาย A ร่วมกับเบสิกทีมจากกรุงเทพต่อมาเป็นทีมศูนย์ฝึกฟุตบอลมานิน้อยเวทจากสระบุรีและก็ทีมเจ้าภาพเชียงรายจากจังหวัดเชียงรายต่อมาเป็นหุ่นอายุบ่เกิน11ปีทีมจากลาวเฮาก็ส่งกับห่วมเป็นทีม WIG นาคาซึ่งก็ได้อยู่สาย B ห่วมกับโรงเรียนพระฤทัยคอนเวนจากกรุงเทพต่อมาก็เป็นทีมสวัสดีบัวอะคาเดมี่จากสงขลาแล้วทีมสุดท้ายก็เป็นทีมเชียงใหม่จากจังหวัดเชียงใหม่ในหุ่นอายุบ่เกิน13ปีก็เป็นทีมลาว Mazda ส่งเข้าร่วมถึงจัดอยู่สาย A ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยาจากจังหวัดประจวบในแก่โพลิสเทียโดจากกรุงเทพและก็ทีมสุดท้ายเป็นเจ้าภาพจังหวัดเชียงรายซึ่งรายการนี้แข่งขันกันทั้งหมด6รุ่นด้วยกันแต่8ปี53ปีมี48ทีมเข้าร่วมสำหรับรายการนี้แข่งขันระหว่างวันที่22 23ตุลาคม2022อยู่ที่สนามกีฬากลางองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย